สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เข้ามาพามาเบิ่งแล่นวากอีกจุดหนึ่งของอำเภอพิบูลย์บางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจุดนี้เขาเอ่ยว่าณอุบลครับเป็นจุดเช็คอินจุดพักรับประทานอาหารอีกหม่องนึงครับที่น่าเที่ยวครับมองนี้ข้างในนี่เป็นคลองห่วยธรรมชาติบรรยากาศดีแห้งครับร้านเขามีการประยุกต์แล้วครับมีการตกแต่งเอาพื้นที่ธรรมชาติธรรมดาเนี่ยแหละครับเป็นคลองธรรมชาติโอ้น่าแห้งจะได้นั่งพักผ่อนครับมีเคาน์เตอร์ต้องดื่มสวยงามมากครับฟังท่างนี่ก็สิเป็นทงหน้าภูเขาเลี้ยงปลาโอ้บรรยากาศสุดยอดครับสุดยอดจากทงหน้าธรรมดาครับมาปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์คเป็นร้านอาหารน่าเที่ยวครับใครมาอำเภอพิบูลย์มังสาหารจะอยู่ทางขวามือครับก่อนถึงพิบูลย์สังมังสาหารประมาณ 8-9 กิโลครับอยู่ฝั่งขวามือฝั่งเข้าตัวเมืองวารินชำราบเขาเรียกว่าณอุบลณอุบลเนาะเออว่าไงครับเออสวยงามมากเลยผมชอบเลยแบบนี้บรรยากาศเป็นอะไรที่ธรรมชาติที่สวยงามมาพักผ่อนนั่งกินข้าวทางออกจะเป็นร้านอาหารจะพาชมทั้งหมดนี่เป็นหน่วยธรรมชาติเลยครับเนี่ยโอ้ทำเลยดีมากเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทางออกครับทางออกจะเป็นร้านอาหารครับเรามาดูทางออกตอนนี้ทางออกแล้วนะครับทางออกไปทางถนนใหญ่โอ้บังไฟหัวพญานาคบรรยากาศสวยครับไปเที่ยวช่องเม็กกลับมาก็แวะได้เลยครับแวะได้เลยตรงนี้
ณอุบลอำเภอพิบูลย์มังสาหารร้านอาหารเนี่ยครับบรรยากาศน่านั่งมากเลยครับเขาจะขุดคลองไส้ไก่นะครับไส้ไก่คลองไส้ไก่คลองไส้ไก่เป็นห้องกระจกก็มีคลองไส้ไก่ด้านข้างก็จะเป็นซุ้มครับซุ้มนี่ครับซุ้มนี่ครับสองข้างเป็นซุ้มทองโดนซุ้มครับมาตรงนี้เลยนะครับณบนครับณบนครับมีของที่ระลึกขายครับมีห้องน้ำของที่ระลึกมีร้านกาแฟกาแฟอยู่ติดถนนใหญ่นะครับเส้นพิบูลย์มังสาหารวารินชำราบครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคดีครับพบกันคลิปต่างผมสวัสดีครับ